สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับบอลสีเท้าลำไพนะคะเป็นบอลเขียวป้ายแดงอีกต้นหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเติมดินให้เขากันค่ะเพราะว่าดินเขาเริ่มยุบแล้วนะคะแต่ว่าดินยังดีอยู่นะคะเลยไม่ต้องเปลี่ยนกระถางค่ะเราก็จะทำการพรวนดินนะคะแล้วก็นำดินเนี่ยมาเติมค่ะอันนี้ก็เป็นดินร่วนใบก้ามปูนะคะที่เราหมักกับมูลไส้เดือนนะคะและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะถ้าทำจะทำให้เขาเนี่ยกัดสีสวยนะคะใบใหญ่ต้นแข็งแรงค่ะนี่ค่ะแล้วก็เติมดินตักไปจนเต็มเลยนะคะสำหรับบอลสีเท้าลำไพนะคะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเราก็ได้ทำการแยกหน่อไว้นะคะอันนี้เป็นต้นแม่ค่ะลักษณะของบอลสีเท้าลำไพนะคะพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็มีป้ายสีแดงชมพูนะคะกระดูกนะคะกระดูกเขาจะเป็นสีแดงชมพูค่ะแล้วก็ตรงจมูกหรือว่าตรงหว่างหูเขาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะคะมีจุดเม็ดเล็กสีขาวอยู่ตรงกลางใบนะคะส่วนตรงก้านเขาเนี่ยจะเป็นก้านสีเลือดหมูค่ะหลังจากเราเติมดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยค่ะนี่นะคะเราใช้ปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายช้าสูตร13/13นี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆผู้รักการปลูกสำหรับวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ